สวัสดีครับทุกคนฮะมาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาม่อมพรนั่นเองนะฮะและทุกคนกำลังชมนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้ครับเข้าสู่ตอนที่30แล้วโอ้โหเส้นทางเราช่างยาวไกลเหลือเกินครับสำหรับLost to 100% ครับใครที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นได้ว่ามีสลับไปบ้างนะก็มีวันพุธนะที่เราสลับไปเล่นเกมอื่นบ้างอย่าง Dragon Quest Builder แต่วันนี้ครับเราตามนัดตามเวลาเดิมครับก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่ 3:00 น. ถึง 5:00 น. ครับกับ The Legend of Zelda ใครที่เป็นแฟนเกมนี้หรือติดตามเกมนี้อยู่เดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมกันครับคือเควสหลักเควสรองเนี่ยผมเก็บไปค่อนข้างเยอะละเส้นทาง 100% ของผมเนี่ยแล้วก็ DLC ก็จัดการไปเยอะเหมือนกันจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเนี่ยแชมเปี้ยนของผมเนี่ยอสูรเราอสูรจักรกลเนี่ยมีเครื่องหมายบวกหมดทุกตัวแล้วครับก็หมายความว่าผมเนี่ยอัปเกรด อสูรจักรกลของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็หลักๆเลยก็คือจะเหลือครับจะเหลือเก็บสารให้ครบกับโคล็อกซีสครับตอนเนี้ยเราเข้าสู่วันที่30เนี่ยสารจาก120สารเนี่ยเราเก็บไปแล้วครับ83สารนะฮะแล้วก็โคล็อกซีสเนี่ยยังอยู่แค่237จาก900ลูกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสวัสดีทุกคนด้วยอาทักทายคุณผู้ชมก่อนนะฮะสวัสดีใครเข้ามาดูแล้วบ้างสวัสดีครับสวัสดีก๊อฟอะไรเขาไปจับผู้ร้ายกันหมดแล้วเฮ้ยอย่าชี้ชวนอย่าชี้โพรงให้กระลอกเดี๋ยวจะใจแตกเสร็จนะสวัสดีก้อนแป้งครับสวัสดีฮะแอสสวัสดีครับสวัสดีริโอกัมด้วยครับไปจับเอเลี่ยนกันสวัสดีครับเฟิร์นแอสเซลเชนไหนปะใครก็เรียกร้องมาแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปตามเก็บสารกันเดี๋ยวเราต้องดูว่าเรามีสารอะไรอยู่บ้างครับก็เหมือนเดิมครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทครับสะดวกพิมพ์แชทก็พิมพ์กันไปสะดวกกดไลค์ก็ฝากกดด้วยสะดวกแชร์ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันครับสนับสนุนช่องเราครับไม่ยากครับเพียงแค่กดไลค์กับกดแชร์เข้ามาพูดคุยกันแค่นั้นครับไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองมาดูผมนะฮะเอาแค่เข้ามานั่งคุยกันก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่จอใหญ่ก่อนแล้วกันนะมาเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าผมเก็บสารเจ้าไปแล้วเนี่ยเหลือมุมไหนเหลี่ยมไหนที่เรายังไม่ได้ไปเราจะได้จะได้ไปกันครับสวัสดีคุณเทียนด้วยสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะเข้ามาแล้วก็มาเมาส์มอยกันได้ที่แชทเลยนะครับตรงนี้เราจะไปดูที่สารเจ้าของเราว่าสารเจ้าทางโซนขวาล่างนี่ก็เคลียร์ไปเยอะนะมันจะมีเว็บไซต์เว็บนึงครับที่เราสามารถดูได้ว่ามีสารเจ้าตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะติ๊กได้ว่าสารไหนเนี่ยที่เราเก็บไปแล้วได้บ้างมันจะได้ช่วยให้เราไม่หลงครับไม่เดินวนไปวนมาตรงนี้ผมเห็นจากด้านมุมแมปของผมคือคราวที่แล้วเนี่ยเราไปที่เกาะอันนี้กันเราไปที่เกาะเขาเรียกอะไรเกาะอเวกานิ่งหรือเปล่าไม่รู้ผมเรียกว่าเกาะอย่างนั้นนะเกาะด้านนอกตรงแผนที่จะเปิดแผนที่ให้ดูครับเกาะตรงเนี้ยค่อนข้างสนุกนะเนี่ยเกาะนี้ครับมีสารเจ้าอยู่หนึ่งสารเกาะเนี้ยมันสนุกยังไงก็คืออารมณ์ครับอารมณ์คล้ายๆกับที่เราไปอัปเกรดดาบเพราะว่าเวลาเราอัปเกรดดาบเนี่ยเขาจะให้เราไปตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยขึ้นเกาะนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นเกาะนี้เนี่ยเราเขาไม่ให้เราพกอะไรเลยคือต้องไปเก็บอาวุธเก็บโล่เก็บของใช้ที่จำเป็นบนเกาะนั้นครับแล้วก็ถึงจะไปสู้แล้วก็เปิดสารตรงนั้นได้ตรงนี้ก็สารนี้ต้องใช้ลูกเปิดจุดทั้ง3จุดสารถึงจะโผล่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ก็สนุกครับขอบคุณ20ดวงจากริโอกัมด้วยขอบคุณต้นหลิวด้วยนะครับ ชื่อน่ารักสวัสดีทุกคนครับมาตอนนี้ผมตรงนี้ก็ไปตรงนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเราเก็บ
ศาลเจ้าไปเยอะแล้วค่อนข้างเต็มแมปนี่แค่83ศาลนะครับยังเยอะขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปศาลตรงที่เรายังไม่ได้ไปก็แล้วกันนะครับศาลตรงนี้เดี๋ยวผมขอมาร์คไว้ก่อนศาลไหนที่ผมยังไม่ได้ไปบ้างตรงนี้รู้สึกว่าจะมีที่หนึ่งขอดูตรงนี้แป๊บนึงนะที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้อันนึงด้วยใกล้ๆกันตรงนี้มันมีอันนึงด้วยมาร์คไว้ก่อนนะเราจะได้ไปจะได้ไม่ต้องหลงไปไกลนักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตรงที่มีรอยมือจีบจีบตรงหางงอนงอนโอ้ไม่ใช่ด้านบนเลยนี่ด้านบนตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะผมเข้าใจผิดนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้จากด้านบนขึ้นมาจะมีจีบจีบอยู่ตรงนี้มีสารตรงนี้หนึ่งอันมีสารตรงนี้1อันแล้วก็มีอยู่ในนี้อันนึงมีอยู่นี้อันนึงแล้วก็มีอยู่ตรงตรงระหว่างตรงนี้อันนึงนะแล้วก็ตรงแถวๆนี้อันนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะไป4สารนี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะโอเคทีนี้เราอยู่ใกล้กับตรงนี้เราสามารถน่าจะเขาเรียกว่าวาร์ปไปได้เลยเดี๋ยวนะขอซูมดูใกล้ก่อนมันจะอยู่ไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้ผิดนี่น่าจะอยู่ประมาณตรงแถวนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่นี่เลยฮาจิโนเทคไปครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะใครที่รับชมอยู่ก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับปะปันใช่ไหมปะพันปะพันอะไรปะพันอ่ะตรงนี้เราสามารถแลกหัวใจกับสตามิน่าเราเต็มแล้วนี่ใช่ไหมเราเอาไปแลกหัวใจได้มีหัวใจให้แลกอยู่4ดวงครับ Spirit of นี่4ลูกแลกสตามิน่าหรือหัวใจได้1ดวงนะโอเคตรงนี้เราจะไปที่จุดสีแดงก่อนแล้วกันนะครับโอ้แอปเปิลจ๋าเทียบเลยนี่ผมชอบเสียงมากนี่คือดาบที่อัปเกรดแล้วอุ๊ยตรงนี้พลังเราเต็มนี่เราเฟี้ยงได้นี่สวยสวยไม่เห็นโดนเลยสวยแอปเปิลไม่ตกว่ะโอ้โหนี่คือพลังทำลายล้างของสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์ซอร์แตกพ่ายไปซะโอเคเอาแอปเปิลนี่จะเอาแอปเปิลนะเก็บไปครบ120สารจะปลดล็อกสารไข่ฟองเวหูเอ้ยบ้าแล้วอะเราจะไปที่จุดสีแดงไม่แน่ใจว่าจุดสีแดงคือตรงประมาณตรงนั้นตรงนี้เรายังไม่ได้ไปอีกเหรอเหมือนจะเคยไปแล้วตรงที่มันมีฟ้าผ่าหรือเปล่าวะเฮ้ย ไปเล่นเกมอื่นมากดกระโดดกดกระโดดผิดเลยงงปุ่มถ้าเนี่ยผมจะเล่นอาทิตย์กับสุกไงแล้วก็คือเล่นแค่ตามเวลาสตรีมครับนอกเวลาสตรีมนี่ผมไม่ได้เล่นนะผมไปเล่นเกมอื่นเพราะนั้นก็เนี่ยปุ่มมันก็จะงงเวลากลับมาเล่นอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันก็จะงงนิดนึงอ่ะตรงนี้ฝนตกนะครับค่อนข้างลื่นมีหิมะตกด้วยตรงนี้ค่อนข้างหนาวครับเราจะขึ้นไปที่ศาลสีแดงด้านบนอยู่บนยอดเขานี้แน่นอนสวัสดีทุกๆคนด้วยใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์หน่อยสิมีตั้ง30กว่าคนมีคนแสดงความรู้สึกอยู่7คนเองอ่ะ ทำไมไม่มีความรู้สึกกันเลยเรื่องไงล่ะพวกนายเนี่ยโอเคตรงนี้ตึงๆทางนู้นโอเคเราน่าจะต้องล่อนพลาไกเดอร์ไปตรงนู้นครับโอเคเนี่ยผมกดปาวุธเพราะอะไรหรือเปล่ากดติดวิ่งไอ้นี่มาจากไอ้ดักคอนเควสบิลเดอร์มันกด R1 ไงนั่นนะกดผิดไปใหญ่โตเลยเกียรติการเวหูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับภารกิจนะครับเก็บสารไข่ฟงให้ครบทั้งหมด120สารตอนนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับ83สารนั่นเองครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมครับไอ Astral Chain เนี่ยสัปดาห์หน้าครับวันพุธนะครับวันพุธจะเป็นไลฟ์แรกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีพิเศษตอนไหนอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่ามือเริ่มสั่นแล้วเนี่ยอยากจะเล่นถ้าเลือกเกินนะไอ Astral Chain เนี่ยเป็นเกมใหม่ของค่ายที่ผมชอบนะบายอนิต้าเนี่ยไอแต่ว่าไอเนออโตเมต้านี่ไม่เคยเล่นนะแต่แบบว่ามันก็เป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเขาเป็นผู้สร้างโอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเค
เดี๋ยวเราจะนี่ครับศาลเจ้ามันน่าจะอยู่ในนี้นะแอบอยู่แล้วเดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนเผื่อมีศัตรูตรงนั้นมีหมาป่าโอเคเราไม่กลัวหมาป่าเท่าไหร่นะเราจะทำลายหินตรงนี้ครับโดยการโยนเข้าไปตุ้มกลายเป็นโกกขันนี่ไงศาลเจอแล้วมีศาลแอบอยู่ตรงนี้ทานโนโอชายอาชายหรือเปล่าโอเคครับตรงนี้เราจะเข้าไปดูว่าศาลนี้จะมีปริศนามีพัซเซิลอะไรให้เราได้แก้ไขกันบางทีพัซเซิลบางอันมันก็ยากนะก็ถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโง่จังเลยแก้ไม่ได้สักทีก็สักพักหนึ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆพอผมโง่สุดๆแล้วค่อยบอกแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการสปอยมากเกินไปบางทีก็อยากจะอ้าวเหรอ ไม่เห็นมีอะไรให้แก้เลยอ่ะเหรอโอเคไม่เป็นไรละเราถึงก็หยิบไปเลยหยิบแล้วกลับบ้านเลยนะโถเอ้ยเราก็นึกว่าระเบิดโอ้ยกระเกงปีนเขาวะหาอยู่เหมือนกันเนี่ยกระเกงปีนเขาเนี่ยนี่เรามีหัวปีนเขาตอนนี้เรามีกระเกงปีนเขาแล้ววันนี้ไปอัปเกรดชุดหน่อยดีกว่านะจะได้รู้ว่ายังอัปเกรดชุดเลเวล4ไม่ได้สักตัวนะผมเนี่ยอ่ะใครที่รับชมอยู่นะครับอยากจะสอบถามอะไรติดเควสไหนหรือว่าต้องการเทคนิคอะไรก็หาไม่ได้จากผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอบอะไรได้ก็จะตอบแล้วกันนะพูดคุยได้ที่แชทเลยมาตอนนี้เราอ้อสปิริตออฟได้ที่5ลูกแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับวันนี้ตามล่าสารครับเรามาร์คสารไว้ทั้งหมด4สารวันนี้น่าจะเก็บได้ภายในเวลานะเผื่ออาจได้5 6สารด้วยนะตอนนี้เราเก็บสารนึงแบบชิวๆเลยแค่มาทะลวงถ้ำนะครับทะลวงใช้คำว่าทะลวงนะมาทะลวงถ้ำนะก็ได้ไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับสวัสดีครับลอมมิกสำหรับสารนี้ไม่ได้มีอะไรเราก็แค่เก็บเห็ดตรงนี้หน่อยโอเคเห็ดสีฟ้าตรงนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะมีสารเจ้าอีกอันนึงนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าเราต้องวิ่งไปขึ้นเขานะคือขึ้นเขาเฮ้ยหินอะไรวะหน้าตาเหมือนมันมีเขียวๆอะไรข้างในด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนละลายได้เนี่ยแล้วมันมีเขียวๆอะไรข้างในด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนละลายได้มีไฟไหม ไม่มีไฟกับเข้าเลยหมดไฟแล้วเหมียวโอเคเดี๋ยวผมจะใช้การก่อไฟเอาแล้วกันนะก่อไฟเราจะใช้ฟินสโตนนะครับมนุษย์หินฟินสโตนแล้วก็กองฟางไม่ใช่กองฟางดิขอนไม้อยู่ไหนขอนไม้อยู่ไหนเฮ้ยเราไม่มีไม้เลยเหรออย่าบอกว่าเราต้มกินไปหมดแล้วตอนทำเดี๋ยวเราไปเก็บไม้ก่อนธนูไฟสิเออว่ะธนูไฟเอาดีกว่าสารภูเขาต้องใช้เกล็ดมังกรเปิดอ้าวสวยแล้วต้องไปตามหามังกรใช่ไหมต้องไปตามหามังกรเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูน้ำแข็งมันสงสัยน้ำแข็งก้อนนี้ผมสงสัยมันเราเอากองโอเควูดนะกองฟืนวิวิเสียงอะไรเสียงอะไรขอบคุณดาวด้วยครับผมทั้งหมด50ดวงจากคุณโยชิแน่ๆทำซ่าเดี๋ยวก่อนอะไรมาดิเดี๋ยวก่อนเอาไปกินไม่โดนทำไมมันเหินนะอึ๊บอะไรเรากิ้งก่าอะไรเราเป็นแค่กิ้งก่าอย่ามาซ่าไม่โดนวะนี่ไงตับเรียบร้อยละลายไหลไปสิปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลโอเคเก็บศพมันครับเรียบร้อยเอาๆกดผิดละบนภูเขามีมังกรต้องสาบจริงป่ะเหม็นสาบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกองฟืน1อันแล้วก็ฟรินซ์1ก้อนนะครับเพื่อจุดไฟลองเผาน้ำแข็งไอ้ลูกนี้ดูซิว่ามันมีอะไรทำไมมันดูน่าสงสัยเหลือเกิน
โอเคมันละลายไหมฮะมันละลายไหม หรือผมคิดไปเองวะ ผมคิดไปเองใช่ไหมผมคิดไปเองใช่ไหมว่ามันละลายได้ ไม่เห็นหดเลยไม่หดนะเพอร์เจอร์ว่ะเพอร์เจอร์ว่ะไปดีกว่าอุ้ย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 อะไรอะไรอะไรเอาเฮ้ยธนูไปไหนวะธนูไปไหนวะเนี่ยโอเคเราลืมพกธนูติดตัวเลยโอเคครับเอ้ยแต่ลูกธนูลูกธนูเรารู้แหล่งฟาร์มแล้วนะเราจะไปจุดสีเหลืองแต่ไอ้มังกรมังกรเราต้องไปหามังกรน่ะสิใช่ไหมมังกรมังกรสีอะไรอ่ะที่เราต้องที่เราต้องเอาเกล็ดมังกรมาวางเนี่ยมังกรสีอะไรคิดไปเองใช่ไหมเออผมคิดไปเองว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมังกรป่ะวะนี่คือมังกรต้องสาบที่ว่าป่ะอะไรวะตัวอะไรวะไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนนะอุ้ยน่าสนใจว่ะไปตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งเคยเห็นอะไร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 ฮะอะไร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 เดี๋ยวนะมังกรต้องสาบเหรอนี่คือมังกรต้องสาบเหรอเราต้องสาบมันใช่ไหมหรือมันโดนสาบอยู่แล้วหรือเราต้องสาบมันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วมังกรสีฟ้าจะเป็นมังกรแห่งความรู้นี่คือมังกรใช่ไหมมังกรแห่งความรู้สติปัญญาแห่งขุนเขาดราก้อนออฟจีเนียสใช่ไหมชื่อนั้นว่าดราก้อนออฟจีเนียสโอเคเราจะขึ้นไปหามังกรตัวนั้นกันคือข้อดีของการที่เราเดินไม่ใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่าไม่ใช้ม้าเนี่ยเราได้สำรวจพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับบางทีเราขับขี่ม้าหรือขับม้าหรือขี่มอเตอร์ไซค์จะเรียกไงวะเราอาจจะพลาดสิ่งต่างๆได้เราผมแก้ตัวผมขับม้าไม่เป็นเอ้ยขี่ม้าไม่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็บังคับไม่ค่อยคล่องใช้เดินเอานี่แหละเพลียวเออแน่นี่ไงใช้แทนธนูไปดิเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยนี่ไงอุ้ย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 อะไรกันไรเฮ้ยนี่ไงฮึบมาดินี่ไงนี่ไงวิ่งโดดหนีเหรอนี่ไงเป็นกิ้งก่าย่างไปซะทำนิ่งไม่รู้ไม่ชี้เพื่อนโดนสอยตายทำนอนเฉยๆละนอนเฉยๆละฮะตายซะโคตรเดือดแถวนี้โคตรเดือดอะไรเทียมเลยเก็บอะไรก่อนสวัสดีครับคุณปัดดาพี่เหมียวเสียงดังตับๆเลยใช่ไหม คิดอะไร ตรงนี้มันทุบได้ใช่ไหมมันมีเขาเรียกอะไรนะไอ้แร่แบทแมนไอ้ซูเปอร์แมนกลัวเขาเรียกแร่อะไรนะคริสตัลไนท์คริสตัลไนท์เฮ้ยมันยิงไม่โดนไอ้พวกเนี้ยโอเคจบไอ้พวกนี้จบไอ้พวกนี้จบด้านหน้ามีอุ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะใครมันยิงโอ้โหสามหาวไอ้สามหาววิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกฮึบนี่ไงกันไว้ก่อนไอ้สามหาวเอ้ยหัวมันอยู่นี่นี่ไงโอ้โหบังอาจมายิงเราได้ตอนนี้มีเห็ดนางฟ้าสีฟ้าเยอะ
โอเคเราเติมเพื่อนหน่อยแล้วกันนะปุ๊บ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 ซัดแอปเปิลเข้าไปเปิ้ลเราเยอะโอ้สามหาวมากไอตัวเมื่อกี้ตัวดาบเรืองแสงนี่เองใช่ใช่นี่ไงนี่ไงโอเคมีตัวนี้นอนอยู่เฮ้ยไม่โดนหาไม่เจอดิโอเคอะไร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 เรากำลังจะเดินไปหามังกรครับมังกรแห่งความรู้มังกรต้องสาบอยู่ข้างบนเราพยายามจะขึ้นไปบนเขานี้เอาละคุณผู้ชมครับและตรงนี้ครับบนเขาแห่งหิมะตรงนี้เส้นทางที่ยากลำบากของผมกำลังจะเดินขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นก่อนไหมเห็นก่อนไหมเห็นก่อนไหมอยู่ข้างบนมามันช่างสูงซะเหลือเกินนะก็บนนั้นมันช่างสูงได้ยินไหมคุณอ่ะโอ้โหคัสซีนซะด้วยสุดว่ะเฮ้ยมีนางฟ้าโอ้โหนี่มีนี่บอสย่อยๆเลยหรือเปล่าเนี่ยตาเพียบเลยอะเจ้าเป็นใคร You have done well to find your หมายถึงว่าเราต้องเอาเกล็ดมังกรมาใช่ไหมแสดงว่าเราต้องปลดปล่อยมังกรตัวนี้ก่อน Spirit of You who have overcome เห็นไหมตรงนี้เราต้องปลดปล่อยมังกร Spring of Wisdom Nedra ปลดปล่อยมังกรให้จบแล้วเราก็ยิงเกล็ดมังกรเอาเกล็ดมังกรมาวางแล้วสายก็จะโผล่เยี่ยมไปแอดไม่เหาะขึ้นไปล่ะเออวะเราเดินขึ้นมาทำไมวะเนี่ยไอ้ต้องสาพาวดึงหาวก็ง่วงแล้วปะโทเฮ้ยแน่ๆบิตาใหญ่ติดเชื้อไวรัสจีมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นไทยแลนด์หรือเปล่าเนี่ยมันโจมตีเราได้ไหมเป้าตาแตกไปหนึ่งเฮ้ยมันไม่โดนดวงเล็กอ่ะเฮ้ยอะไร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 อ่ะไปไหนแล้วอ่ะสูงแค่นี้ไหนอ่ะเราต้องยิงมันใช่ไหมชอบนี้ลมแรงตามบีมก็ตามมันได้เลยจัดไปจะยิงให้มันตาบอดเลยนี่สเต็ปเอาสเต็ปแบบนี่ดูพี่สาดดูคุณโยมาวันนี้ธนูเทพเฮ้ยอึ๊บไงต่อ อ้าวสังหารเฮ้ยลิกเพิ่งโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบเสียชีวิตเกือบเสียชีวิตไปขึ้นมายอดกันขึ้นมาบนยอดกันมันดิ้นนะมันเริ่มดิ้นแล้วมันเริ่มดิ้นเฮ้ยไปไหนแล้ววะมันไปไกลอ่ะมันเดี๋ยวมันวนกลับมามันยูเทิร์นแล้วไปยูเทิร์นดูเหมือนจะเหลือตรงส่วนตรงกลางแล้วก็หางนะผมช้าเลยกันไปหาก็ได้วีมีสปีดอัพตรงนี้มีลมหวนช่วยผ่านไม่ได้เนี่ยโอ้ย
ามันปิดตาอยู่นี่ว่ะตายอยู่ปะตามยังไม่เปิดเลยอ่ะตามมีหน้าจะหมดปะตามมีหน้าจะหมดปะโอ้ยไปไหนพี่ไปไหนขอลูกตาหน่อยลูกตามมันไม่เปิดอ่ะเฮ้ยถ้าตามมีหน้าหมดแล้วอ่ะวุ้ย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 เสียว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 วุ้ยเสียวเสียวเสียวเปิดแล้วสวัสดีเป้าตาแตกยิงเก็บได้ไหมยิงเก็บเลยไม่ได้เว้ยโอเคปลดปล่อยแล้วแหละครับองค์กรต้องคำสาปเจ็บจังเลยใครมาดิกูมาเตี้ยโอเคกลายเป็นมังกรสีฟ้านะครับโอเคครับถูกปล่อยจากพลังจากคาราวิตี้การ์นอนใช่ไหมคาราวิตี้การ์นอนเสียงของดีดีเลยนะดีเลยแหละครับทำไมเสียงกับภาพมันดีเลยคนอื่นเป็นไหมเป็นค่ะไม่เป็นครับเสียงปกติเออใช่ไหมทำไมมันดีเลยหรอขอบใจมากที่ปลดปล่อยฉันออกจากพลังอสูรโอเคแล้วเอาเก็บมังกรขอเก็บมังกรได้ไหมลุงลุงจะว่าไหมเก็บมังกรไปไหนอ้าวอ้าวทำไมงั้นน่ะหล่นแล้ว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 โว้จุติเก็บมังกรสวยงามนาดาสเกลโอเคครับได้เก็บมังกรแล้วเราเปิดสารหนึ่งได้แล้วโอ้สวยงามว่ะเฮ้ยสารนี้สนุกโอเคได้เก็บมังกรมาเป็นที่เรียบร้อยสวยพี่สวยแล้วเราก็บูชายันเดี๋ยววะบูชาแล้วอะอร่อยชิ้นเดียวไม่เคยพอเหรออ้าวแล้วหายไปแล้ววางใส่น้ำอ้าวเหรอก็เห็นมันมีแท่นนี่โอ้โธ่นี่เนี่ยว้าวมาแล้วได้แล้วเอาวางในน้ำครับประตูจงเปิดออกนี่เจอสารแล้วเออไล่ยิงมังกรตัวนี้สนุกดีนะหายแล้วปิดเปิดใหม่ใช่ไหมมาตรงนี้เราเหมือนเราได้ทำภารกิจเฮ้ยเอ้ามังกรโอ้เก็บมังกรหายไปแล้วแล้วมังกรล่ะมังกรจ๋ามังกรอยู่ไหนโอ้มังกรก็ไปเสียแล้วไอ้ตรงนี้เราแลกได้ไหมอ้าวได้นี่โอเคงั้นเราแลกไปเลยแล้วกันฮาร์ทบีท1เม็ดเอ้าไม่ให้เราด้วยไม่ได้ว่ะโอเคเข้าสารครับไปเรียบร้อยสารนี้ก็ไม่ยากครับเราแค่ตามยิงธนูที่ลูกตามังกรมันติดเชื้ออยู่เราต้องปลดปล่อยมังกรโดยการเอาธนูไปจิ้มตาสวัสดีครับนิยมเฮลโหลสวัสดีครับผมมาเรียบร้อยครับเวทนี้เข้ามาก็น่าจะได้รับเลยนะไม่ต้องแก้ไขแล้วแหละอ่านี่ไงไล่ยิงตามังกรขนาดนั้นรับมันไปโอ้โหหอกน้ำแข็งฉันไม่ได้อยากอะไรอาวุธแหละฉันอยากได้ชุดเท่ๆโอ้หอกน้ำแข็งหอกหักเอ้ยหอกทิ้งไปละกัน26เองเอาหอกน้ำแข็งกลับมาแลกกันนะแลกกันโอเคแล้วหล่น
รับสปิริตออฟตรงนี้ครับโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมผมเหมียวนะฮะแล้วก็พวกเราช่องเรานะครับสตรีมวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับใครที่ชอบเกมของ Nintendo Switch ก็มารับชมกันได้ที่ช่องนี้นะครับเพราะว่าผมสตรีมแต่ Nintendo Switch ครับเกมนอกเกมเดียวที่ผมตั้งตารออยู่ก็ทุกคนที่กลุ่มก็น่าจะรู้ดีแล้วผมรอCyberpunk 2077อยู่ซึ่งมันไม่ใช่เกมบน Nintendo ซึ่งเกมนั้นน่ะจะเป็นเกมนอกเกมเดียวที่ผมจะเล่นนะส่วนถ้าเป็นไลฟ์เกมอื่นๆของ Nintendo นี่ก็แน่นอนครับติดตามได้ทุกๆเกมเลยตอนนี้ผมกำลังรอ Mario Sonic ก่อนครับว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้า Mario Sonic นี่สนุกก็อาจจะเอามาจัดแข่งกันนะทีนี้เราเสร็จศาลตรงนี้แล้วเราจะไปตรงศาลสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปบนยอดเขาแล้วบินลงไปก็น่าจะเร็วดีนะโอเคเราจะขึ้นไปบนยอดเขาครับเอ๊แต่มังกรตัวนี้หายไปไหนแล้วนะอยากได้เก็ดเขาอีกอ่ะมีเก็ดให้เราแค่ชิ้นเดียวเองอ่ะงกจริงๆเลยอุตส่าห์ปลดปล่อยให้เก็ดมาชิ้นเดียวเองสามทุ่ม37นาทีครับสตรีมก็จบ5ทุ่มนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มานั่งพูดคุยนั่งรับชมกันก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยตรงนั้นมีศาลเจ้าเห็นชัดเจนตรงนั้นเลยรอดไปหาเลยแล้วกันนะชัดเจนครับตรงนั้นชัดเจนง่ายๆไม่ต้องไปไหนไกลสีส้มอยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนจะมีอะไรนะน่าจะเป็นโคล็อกซีสหรือเปล่ามีจุดน่าสงสัยอีกแล้วจุดน่าสงสัยแล้วกระโดดไฟที่ลดไหมมันยุบไหมโอ้โหเปลืองธนูอะไม่หมดอีกโอเคนึกว่าจะไม่มีอะไรโอเคครับอัปเดตครับโคล็อกซิสเม็ดที่238นะ238โอเคเจอกันอีกแล้วโคล็อกซิสมาโอเคเดี๋ยวเราจะล่อนลงไปต่อที่ด้านล่างครับไปไหนละโอ้ยกดผิดอีกอ่ะตรงนี้มีแร่มองไปรอบๆโอ้หนาวใช้ได้เลยตรงนี้ผมนี่สั่นเลยโอ้ดูมันหมอกมันทึบมากเลยนะมองไม่รู้เลยนะว่าข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยเราไปตกตรงไรเนลนี่บันไลกันเลยนะต้องสู้กับมันอีกหวังว่าตรงนี้จะไม่มีนะครับใครที่ติดเควสอัปเกรดบัตเตอร์ซอสอยู่เนี่ยผมทำเป็นไกด์ไว้แล้ว2คลิปนะครับมันมีทั้งหมด3พาร์ทอ่ะพาร์ทแรกเนี่ยผมไม่ได้ทำไกด์ไว้เพราะว่าเล่นไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปมาเล่นคนเดียวค่อนข้างหัวร้อนเลยผมว่าใน3พาร์ทของเขาเนี่ยเควสมาสเตอร์ซอสเนี่ยผมว่าอันแรกเนี่ย14ด่านแรกเนี่ยยากสุดละพอช่วงหลังเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราอาจจะมีสมาธิมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะรู้เทคนิคมากขึ้นนะครับก็เลยน่าจะคล่องตัวมากขึ้นทำให้ไม่ยากเหมือนตอนเล่นครั้งแรกนะช่วงแรกนี่ผมจำได้เลยผมหัวร้อนโคตรเอาได้ดินี่ไงมันมีดาบสมุนไพรด้วยอะไรอ่ะเล่นแบบสเตลเข้าไป
ไม่เห็นฉันหรอกปึ๊บเล่นสเตลแล้วกันไม่ชอบสู้กับพวกนี้ซึ่งๆหน้าเท่าไหร่แล้วชุดสเตลฉันไปไหนชุดสเตลเลี้ยงชุดก่อนชุดสเตลไปไหนชุดนินจาชุดสเตลขาโอเคแล้วก็ส่วนหน้ากากนี่ก็สเตลนี่เฮ้ยโคตรเท่เราจะฟันให้มันหลังแหกไปเลยนะเอาตายเลยมีตัวหนึ่งสเตลมันไม่ต้องย่องใช่ไหมชุดเนี้ยจบตายเลยสวยงามอันนี้กินไก่เยอะพอสมควรนะมันได้ยินเสียงเรดาร์ด้วยนะแอดจริงปะเรดาร์ของเราอะนะติ้ง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 นะโอ้โหแม่ก็ยังจะน่ามีหนามล้อมรอบอีกนะภูเขาเราลงมาจากภูเขานั้นใช่ไหมแต่เหมือนตรงนี้มันไม่มีของอะไรหรอเดี๋ยวค่อยออกมาดูแล้วกันนะตรงนั้นเหมือนของโอเคเมื่อกี้กินกาเยอะนะโอเคครับได้เรียบร้อยอันนี้เปิดได้เลยมั้งเนี่ยมีมอนเฝ้าเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะต้องทำอะไรมากนะช่วงหลังๆนี่รู้สึกไม่ค่อยได้แก้ปริศนาในศาลเจ้าเลยนะเพราะว่าเข้ามาก็เจอหีบแล้วก็ไปได้เลยไม่รู้ศาลนี้จะต้องแก้หรือเปล่าศาลนี้ต้องแก้นะโอเคสวยได้เล่นบ้างแต่แก้ยังไงตรงนี้มีทางเข้าโอเคเราต้องเข้าทางนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้คือตรงนี้เราสามารถตรงนี้กลับกลับได้แบบนี้แล้วเราต้องเอาอะไรจุดๆนี้เราต้องเอาอะไรอ๋อเราต้องจุดไฟโอเคนี่มันลงหุ่นลนไฟจุดไฟแล้วมีข้างบนอีกอันหนึ่งข้างบนอีกอันหนึ่งข้างบนแล้วเราก็ฟันนี้ไปโอเคเอากลายเป็นน้ำนี่มันจุดน้ำเราต้องคว่ำมันลงไปเก็บก่อนไม่ได้ท่านี้ก็จุ่มอันนี้ก็จะจุ่มลงธนูไฟไม่มีธนูธรรมดาเร็วเนี่ยโอเคนี้เราก็แค่ไปด้านขวาอย่างเดียวโอเคจบเปิดแล้วแต่ประเด็นคือมันมีหีบอะสิยิงธนูธรรมดาแล้วเก็บลูกธนูคืนธนูธรรมดาหมด ผมเลยใช้ต้องโชว์รวยนิดนึงใช้ธนูไฟยิงมันเลยเลยต้องโชว์รวยขึ้นไปสิโอเคนี่มีหีบอีก2หีบนะโอเคศาลนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ
แค่เรามองให้ออกว่าลูกศรมันหมุนทางไหนแล้วก็ปักหัวไปให้มันจุดไฟให้ติดกันนะไม่ยากอันนี้สวัสดีครับนันทพงศ์โอ้ซิลเวอร์โบรนูนิเท่จังเอาละสารเจ้านี้ถือว่าเคลียร์ครับเคลียร์เห็นไหมมันจะมีหัวลูกศรบอกนี้สังเกตง่ายๆว่าอะไรหมุนทางไหนจะมีหัวลูกศรบอกอยู่อันนี้บอกคุณไม่รู้นะโอเคหีบมี2อันน่าจะหมดแล้วแหละใช้มืออะไรสำรวจเรียบร้อยครับสวัสดีทุกคนนะฮะอ่ะโอเคเควสที่เราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายสำหรับศาลเจ้านี้นะครับไอ้ลอยมังกรสีฟ้าเราหามันได้จากตรงไหนอีกอ่ะมันจะโผล่ตอนไหนอ่ะอยากได้เก็บมันอีกอ่ะดีทุกท่านด้วยนะครับเรามีช่องเรามีกิจกรรมอยู่นะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็ดาวครับดาวช่องผมเนี่ยครบหมื่นดวงเมื่อไหร่ผมจะจัดกิจกรรมแจกเกมครับตอนนี้ 6,000 แล้วเหลืออีก 4,000 เท่านั้นครับใครที่ซัพพอร์ตช่องก็เดี๋ยวมาลุ้นร่วมเล่นกิจกรรมกันนะครับผมอยากตีพวกนั้นให้หมดจังเลยเกาะได้มั้ยเกาะได้มั้ยเกาะได้มั้ยเกาะไม่ได้โอเคฮึบนี่ไงเอ๊ะตายนี่ไงก็ไม่โดนหรอกเอาไฟฝนตกโอ้โหมัตเตอร์ซอสแตกเลยมัตเตอร์ซอสนี่หลายคนผมเห็นถามอยู่เหมือนกันนะเวลาเอ้ามัตเตอร์ซอสจะแตกทำไงครับตีให้แตกไปเลยครับตีให้แตกไปเลยครบ10นาทีเดี๋ยวมันจะมาใช้ได้ใหม่อีกทีนึงตีให้แตกไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจมันเดี๋ยวมันก็มาใช้ได้อีกรอบนึงเออดิชุดสเตลดีเหมือนกันนะมันไม่รู้ตัวเลยตายเอ้ย ตายตายเกือบวุ่นละพกดาบไหนดีนะเอาพกดาบนี้เลยละกัน56โอเคได้ของมาสักนิดนึงเอาละเส้นทางต่อไปที่เราจะไปก็คือด้านบนตรงนี้นะครับเราวาร์ปมาตรงนี้เลยละกันเออเราวาร์ปมาตรงเสานี้แล้วบินไปจะใกล้กว่าหรือเปล่าใกล้กว่าไหมปึ๊บคุณเทหมดหน้าตักกับคุณ25ดวงอ่ะคุณโยชิเอ๊ะเมื่อกี้คุณโยชิก็ให้มาแล้วไม่ใช่เหรอ ให้อีกแล้วเหรอโอ้โหนี่สปอร์ตใจดีตอนนี้สปิริตออฟเรามี7ลูกแล้วอีกลูกนึงเราก็ไปแลกได้2อันเลยนะโอเคโอ้มีช้างอยู่ใกล้ๆด้านนู้นด้วยครับ Hartnell Tower ตอนฝนตกมันก็ไม่ได้ยินเสียงอ๋อเข้าใจมันเลยสเตลได้ดีขึ้นนะขอบคุณ20ดวงจากคุณปัดครับเนี่ยโอ้แม่งทำไมพวกนี้เขาสปอร์ตกันจังเลยเนี่ยแจกดาวกันรัวๆเลยฝนดาวตกหรือไงเดี๋ยวนะเฮ้ยงั้นมีหีบปะน่าจะเอาไปแล้วมั้งตรงเนี้ยทักทายมันหน่อยแล้วกันทิศทางลมอยู่ที่35องศาเราต้องยิงตรงนี้ปึ๊บช่วยด้วยตายไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะไปทางจุดสีม่วงเอาไปล่อนไปครับขอบคุณ20ดวงครับเฟิร์นเอาไปน้องเปตามไม่ใช่เปตองเปตามสายเปตามขอบคุณนะขอบคุณดาวทุกดวงครับอย่างที่บอกครับดาวทุกดวงเราก็จะสะสมกันไปจัดกิจกรรมแจกเกมนะถ้าเกิดว่าเดือนนี้มันครบหมื่นดวงก็เอาไปแจกไอ้แอสเซลเชนเลยนะแจกแอสเซลเชนเลยเฮ้ยข้างล่างเขามีกิจกรรมอะไรกันเฮ้ยอย่าทำน้องอย่าทำน้องไม่เอาอย่าทำน้องไอ้พวกนี้นิสัยไม่ดีทำแกล้งน้องเหรอแกล้งน้องเหรอฮะเข้าปากไป
เอาอีกเม็ดหนึ่งแกล้งน้องเหรอเออโอเคมาอีก50ดวงแล้วใจเย็นๆเอาไว้เอาไว้แจกพรุ่งนี้บ้างเอาไว้พรุ่งนี้บ้างน้องใจเย็นน้องน้องไม่มีใครทำอะไรน้องแล้วน้องใจเย็นน้องน้องชูชูน้องโอ้เพียงๆๆๆน้องใจเย็นน้องใจเย็นไม่มีใครมาแล้วไม่มีใครรังแกหนูแล้วไม่มีใครรังแกหนูแล้วฮะน้องวิ่งทำไมฮะตายหยุดหยุดอีไม่ฟังดื้อดื้อดื้อเด็กดื้อโดนตีแล้วภูเขานั้นค่อนข้างสูงนะเราจะไปยังไงวะเนี่ยต้องใช้พลังนกนะอยากเป็นนกที่พอบินชุบโอ้โหเกาะนะอุ้ยมีแร่ทองอยู่ตรงนี้ป่ะฮึบ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 เดินได้ป่ะตรงนี้โอเคเดินได้นะแต่เราไม่มีอะไรไปตุ๊บดำใหญ่เก็บ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 โอเคได้อยู่ป่ามากสุดๆอ่ะคุณโยคุณโยสายเปย์อะอ้าวเฮ้ยดีเสียงแล้วดีเสียงแล้วดีเสียงแล้วเราเก็บไปกี่สารแล้วเนี่ย3สารหรือเปล่าสารนี้เป็นสารที่4ใช่ไหมแหมคุณตุ้ยนุ้ยหายไปเลยนะฟังอยู่ปะเนี่ยแหมแอชเชนมาเล่นคนเดียวชิวเลยนะได้แผ่นไปก่อนเล่นคนเดียวชิวเลยนะโอ้โหนี่ยูอีกคนนึงยูก็ได้แผ่นไปแล้วฮีฮีอีฉาตาร้อนเป็นไฟเฮ้ยอะไรอะไรหนูอะไรสารอยู่ตรงนี้ฮะสารมันอยู่ใต้นี้เลยช็อตอีกแล้วกันเอ้าเลยเอ้าได้ไอ้นั่นลงน้ำเฉยเลยเบ้าตาแตกไปได้ดาบโอเคดาบนี้มันจะแตกแล้วทิ้งไปเลยแล้วกันนะเราเก็บดาบใหม่ขึ้นมาฆ่าแสลงด้วยตรงนี้เอ Rivali's Gale is now ready ว่าสารอยู่ไหนอะยังไม่ถึงเหรอเรายังไม่ถึงสารเหรออ๋อสารอยู่ใต้น้ำตกเหรออ๋อสารน่าจะอยู่ใต้น้ำตกนะน่าจะอยู่ใต้น้ำตกนี้ตรงนั้นมีแท่นน่ะแท่นอะไรอ่ะลงไปก่อนแล้วกันล่าไปตรงนี้ก่อนไม่ว่ากันสารนั่นไงมีแสงไฟสีส้มๆอยู่ตายซะมีตัวอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะการที่เราจะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มันอะไรวะทำไมมันเยอะไปหมดเลยเหมือนกำแพงอะไรสักอย่างเฮ้ยอะไรพระจันทร์หรือมังกรวะพระจันทร์หรือมังกรวะงงไปหมดแล้วเนี่ยหลังน้ำตกโอเคเราจะไปน้ำตกกันน้ำตกเคลียวเฮ้ยไม่ใช้ไปแล้วแล้วกดแคนเซิลด้วยเฮ้ยแคนเซิลได้วะเฮ้ยจังหวะแบบนี้
ต้องใส่ชุดว่ายน้ำครับเรามีชุดว่ายน้ำตัวเต็มอยู่ไม่ใช่ตัวเดโมโอเคไปว่ายน้ำเฮ้ยมาความเท่มันได้มาจากไหนวะความเท่เนี่ยไปน้ำตกไหนวะอ๋อไหนอะฮะไหนอะเอานี่ไงเข้ามาละไหนวะอ๋อข้างบนข้างบนเฮ้ยมาตามีหน้าหมดสวยแล้วตกน้ำไปตายอุ้ยพักจุดพักจุดพักพักก่อนตกน้ำไปนี่ตายนะอุ้ยสตาร์ทไปหน้าหมดตายไปตายขอบไปขึ้นดีวะปีนดีวะโอเคเจอสารแล้วโอเคเราเก็บแร่รอบๆสารนี้ครับก่อนจะเข้าสารไปของงกก่อนแล้วกันนะปึ๊บแร่สีเขียวโอเคแร่สีเขียวสวยจบปึ๊บโอเคนี้ได้โอเพาเอมเบอร์โอเคเอ้าเดินทางนี้ก็ได้ดิปะโทอ่ะเดี๋ยวผมขอมาร์กก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราเคลียร์สารเจ้าตรงไหนไปนะตรงนี้ไป1อันแล้วเขาวงกรไป1อันนะแล้วก็ตรงนี้เราอยู่ตรงน้ำตกนะตรงน้ำตกเอ้ยเราเพิ่งเคลียร์ไป2สารเองนี่ใช่ไหมตรงนี้เราอยู่ตรงสารน้ำตกอ่ะโอเคเราอยู่ที่สารตรงน้ำตกนะครับเข้าไปดูข้างในนี้จะมีปริศนาอะไรให้เราได้แก้ไขกันนะจ๊ะสารเจ้า87สารแล้วยังไม่ได้อัปเดตเลย87สารจะให้ครบ90ไปเลยมั้ยมีให้คิดมีให้มีหีบมีหีบหล่นเลยเหยียบได้ไหมดูเหมือนว่าผมต้องใช้หีบทั้งหมดมาวางบนนี้เพื่อที่จะเป็นให้น้ำหนักมันกดปุ่มลงไปจีเนียสมากเลยจินตนาการมาก่อนความรู้นี่ผมเดาไว้ก่อนแล้วมานี่ผมว่ามันต้องใช่เอาหีบทั้งหมดมาวางแล้วเดี๋ยวมันจะยุบลงไปเฮ้ยโซล่าซอสเฮ้ยเพิ่งเคยได้เท่ว่ะเก็บไปแขวนในบ้านดีกว่าอ้าวนี่แตกอยู่อันนี้ทิ้งกับโซล่าซอสมาเท่ดูพริ้วเหลือเกินเฮ้ยเข้าดำน้ำเลยว่ะอันนี้โอ้กอดโอเคเราจะเอาวางไว้ตรงนี้พอเปิดแล้วโอเคแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะไม่รู้เอาไปด้วยอยู่ข้างในมีอะไรอะไรไหมไม่มีนะเราเจออีกแล้วโอเคอ๋อมันต้องเอาไว้เหยียบตรงนั้นเข้าใจซ้ายก่อนโอเค
ตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคถ่ายโซลาร์ซอร์สใช่ไหมคือผมไม่ค่อยติดถ่ายรูปอะก็เลยลืมทุกรอบเลยอุ้ยหล่นโอเคถ่ายแล้วอ๋อกดผิดโอเคเรียบร้อยอ่ะเคลียร์อีกหนึ่งศาลเจ้าครับเรียบร้อยตอนนี้เป็นศาลเจ้าที่87หรือเปล่าใช่ไหมต้องดูตอนหน้าโหลดที่88แล้วศาลเจ้าที่88ครับอีก2ศาลก็ครบ90แล้ววันนี้88อ่ะเราไปหาอีก2ศาลครับอีก2ศาลศาลเจ้าน้ำตกได้เคลียร์เจ้าน้ำตกนี่เคลียร์จะมีอีกสารหนึ่งอยู่ตรงนี้สารสีม่วงโอเคเราออกตรงนี้ได้นะเราจะไปสารสีม่วงกันครับมังกรฟ้าจะมาทางนี้ด้วยนะตอน4ทุ่มจริงปะนี่กี่โมงแล้ววะนี่ตีสามหรือเปล่าเกาะของไฟไหมของไฟไม่มีโถ่แล้วฉันปีนไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราจะออฟหยุดแล้วเราจะไปที่จุดสีม่วงกันนะนี่4โมงเย็นเหรอไม่ใช่ตี3ตรงนี้มังกรจะลอยมาจากบนภูเขาที่อยู่มาจุดล่าสุดที่แอดเป็นสารครับหมายถึงว่ามาจากนี่เหรอเขาบนนั้นเหรอนั่นอะไรอ่ะนั้นหาต้นไม้ก่อนเกาะกองไฟดีกว่าแต่นี่มันก็5โมงแล้วนะอีกแป๊บเดียวก็แล้วเราใช้พลังทำอะไรเนี่ยเดิมยิงก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลอยเฮ้ยอ้าวมีวงๆแบบนี้เก็บไปหรือยังนี่หินอยู่ไหนอีกเม็ดนึงอะไรหินน่าจะอยู่ตรงนี้หินน่าจะอยู่บนยอดนี้อ๋อนี่ไงเฮ้ยนั่นแน่นี่ไงนี่ไงโอเคเม็ดที่239ยา5ไปอีกหนึ่งตัวครับโอเคเราจะรอมังกรกันใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นเวลา6โมงครับมา4ทุ่มใช่ไหมมา4ทุ่มเราไปตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าคือแบบเอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไว้ทำกองไฟนะอย่าเรียกว่าตัดดีกว่าเรียกว่าระเบิดต้นไม้กันดีกว่าตัดบางทีมันก็เปลืองอาวุธนะข้างล่างนี้เป็นอะไรอ่ะต้นไม้นี้ดูเหมือนจะตัดไม่ได้นะเฮ้ยอ้าวสวัสดีเพื่อนรักอ
คงไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมั้งเราใส่ชุดนี่เลยแล้วกันชุดนักรบพร้อมลุยชุดนักรบพร้อมลุยหากางเกงชอบหากางเกงไม่เจอทำไมวะเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยนี่โอเคไอตัวเนี้ยคงไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากวิ่งมาหาเอ้าถ่ายตอนนอนเลยรู้ให้หนักมันก็ง่ายจนไม่ได้เล่นมาสเตอร์ซอร์สอยู่เป็นไงขิงแม่งเลยเออที่แต่มันก็ง่ายจริงนะหรือว่าเราแบบโหดเกินไปแล้วเออตรงนี้มีอาวุธนะใช้อะไรดีดาบอาวุธมันก็แรงๆนั่นเลยนะเก็บดาบใหญ่มาทะลุธนูธนูทิ้งธนู12ไปเก็บธนูได้ขึ้นมาโอเคเราจะมาบอมต้นไม้กันเพื่อเก็บต้นขอบคุณ20ดวงจ้าสติ๊กเกอร์โอเคสติ๊กเกอร์ติดตรงไหนวะวันเนี้ยไอ้ตรงนั้นผมก็ยังไปไม่ถึงนะตรงที่สารเสียบหอกอ่ะแต่เคยเห็นเขาเล่นกันก็เลยรู้ว่าต้องใช้หอกเสียบลงไปแล้วผ่านหรือยังน่ะผ่านไปหรือยังเออแอดไปเปิดสารบนเกาะกลางน้ำยังเกาะกลางน้ำเหรอหมายถึงเกาะไหนเกาะไอเอวิกานิ่งเปล่าถ้าเกาะเอวิกานิ่งผมสัปดาห์ที่แล้วผมเปิดไปแล้วไงเนี่ยไอเกาะนี้ป่ะใช่เกาะนี้ป่ะครับคุณท็อปใช่ไหมนี่แหละอันนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วสนุกเกาะนี้สนุกอันนี้ผมจะมาตรงนี้อยู่ตอนนี้ผมรอ4ทุ่มรอมังกรแล้วฝนก็ตกตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูไม่มืดเลยว่า2ทุ่มผ่านมัตเตอร์ซอสจะได้อะไรเพิ่มบ้างได้อันนี้ครับ แสงความเท่ฟังเสียงนี่ไงเดี๋ยวพาไปฟังเสียงความเท่นี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละคือพลังโจมตีจะเพิ่มเป็น60ครับมาสเตอร์ซอสเนี่ยเดิมทีมันแค่30ใช่ไหมพอเราเพิ่มรอบแรกก็จะเป็น40แล้วก็50แล้วรอบสุดท้ายก็60ตามลำดับครับก็ไม่ได้อะไรนะก็แค่ดับเดินแสงแต่พลังโจมตีนี่มันช่างกากันเหลือเกินเบาบางซะตอนนี้เราจะรอให้ถึง4ทุ่มตอนนี้3ทุ่มแล้วกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งได้ไหมโอเคมีกวางอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไม่โดนหรอกอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงในเกมเซลดานี่ก็สักประมาณ15วินาทียังไม่ผ่านใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้น้ำตกใช่ไหมเขาตรงนี้น่าจะมาจากเขาทางนี้นะมังกรที่ว่าเตรียมธนูไว้เราจะเก็บเกตมันกันไปนะตอนนี้3ทุ่ม45ถ้าใครนะเมื่อกี้ใครบอกถ้าเฟิร์นไม่ได้โกหกผมนะว่ามันมาตอน4ทุ่มเฮ้ยตอนที่4ทุ่ม10พอดีเลยน่าจะมาแล้วแหละมัน4ทุ่มหรือ4โมงเย็นวะเนี่ยมายัง4ทุ่มแล้วไหนเฟิร์นโม่อะเฟิร์นหลอกไหนมังกรอะ
ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงทำไมไหนไม่เห็นมีเลยไหนอะขอคำตอบด้วยมังกรของผมมันอยู่มองใดสี่ทุ่มหรือเปล่าหรือนี่ไม่ใช่สี่ทุ่มหรือนี่มันแค่สิบโมงเช้าแล้วบรรยากาศมันผมงง AM กับ PM ว่ะ AM มันกี่โมงนะ10 AM 10โมงเช้าเหรอAm ถ้าถึงเที่ยงวันอ่ะ Urbosa's Fury is ready แสดงว่านี่มันแค่10โมงเช้าดิโถยังไม่ได้นอนแต่10โมงเช้าสี่ทุ่มมันน่าจะ PM ผมงงอ่ะผมไม่ได้จำเลยนั่นมัน10โมงเช้าว่ะโถเอ้ยผมมั่วว่ะมั่วว่ะเหมียวมั่วว่ะเพราะนั้นเราฝนก็ไม่หยุดเลยนะเราจะก่อกองไฟปรับเวลากันฝนก็มาหยุดให้เลยนี่มัน AM ผมก็งงทุกทีเลยไอ้ AM กับ PM เนี่ยงงมันตลอดเลยตรงนี้จุดได้ไหมตรงนี้น่าจะจุดได้นะเราได้กองไฟมาแล้วทีนี้เราต้องเอาไม้ออกมาไม้กับฟลินท์วางไว้แล้วก็จุดไฟแล้วก็ไปที่ไนท์เลยโอเคโถเอ้ยพี่ยังโอมมาเลยฮะเฮ้ยที่สามทุ่มเลยนกมีสองพลังนี้มังกรมันจะมาตรงไหนแล้วก็ฝนมันตกซะด้วยสิแล้วธนูเราก็ไม่ค่อยมีนะเรารอมังกร3ทุ่ม20มังกรบอกมา4ทุ่มมังกรผิดนัดหรือเปล่าจ๋าไหนลองหันมายิ้มหน่อยสิ24 24ที่รักยิ้มนานๆไหนอ่ะยังไม่4ทุ่มอีก20นาทีมังกรจะมาเหลี่ยมไหน3ทุ่ม50อีก10นาทีดูมังกรกันมองยอดภูเขาที่มันอยู่ตรงอะไรมองยอดภูเขาที่มันอยู่เข้าไว้มาจากยอดเขาขาวอ๋อนู่นไงมาแล้วแสงสีแดงๆ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 มาแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนั่นบัตรหมูหรือเปล่าเฮ้ยเปล่าไม่ได้จะฟาร์มแค่มันอยู่ใกล้ก็เลยจะยิงมันเฮ้ยเจอแต่บัตรหมูน่ะในมังกรยอดเขาสีขาวนั่นใช่ไหมยอดเขาสีขาวบัตรมูนก็โอ้โหแดงเหลือเกินแดงขนาดนี้ไปเกิดเป็นแฟนต้าไปเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่พระจันทร์แล้วเนี่ยบัตรมูนบัตรมูนใจเย็นนะรอมังกรอยู่ไอ้มังกรอันนั้นพระจันทร์แดงเฮ้ยไม่ใช่บัตรมูนเหรอแค่พระจันทร์แดงเหรอนั่นไอ้มังกรเขาอะไหนมังกรเขาล่ะขึ้นไปดูข้างบนเห็นกับตาเฮ้ยเอ้าหล่นเฉยเลยไอ้มังกรน่ะเอาติดหัวติดหัวติดลิงหัวติดเอาละบัตรมูลฝุ่นควันเริ่มมาเด้ถือขิงไว้ก่อนเลยอะไรเฮ้ยอะไร
วิ่งบัตรปูนนี่ถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะชุบชีวิตมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เราฆ่าไปครับแต่บางตัวก็ไม่งอกออกมานะเช่นตัวไหนบอสใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่บัตรมูลเหรอบัตรมูลอะไรอะไรคือบัตรมูลนี่ไอ้ที่ก็ตามมาสิว้ามาดิเข้ามานะเข้ามาโยน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 นะบอกแล้วอย่าเข้ามาโถนั่นไงมังกรมามังกรมาแล้วตึดึดึตึตึดึตึดึดึดึตึดึตึดึดึตึดึดึมาแล้วมังกรมาแล้วมังกรพี่จ๋าไหนแล้วจ๋าน้ำผึ้งมังกรทางนี้มานี่แล้วแล้วถ้าหนูเราไม่ค่อยจะมีเขาด้วยสิมันตัวนึงมันได้แค่ได้กี่เกตอะกลัวตกน้ำจังเลยอ่ะเก็บมังกรมันตกน้ำมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเก็บได้แต่ข้ามวันมันเก็บไม่ได้โอ้มังกรมาลมมาลมปลิวเลยลมปลิวโอ้ยนี่ไงเอ้าตัวแข็งเฉยเลยมังกรจบสิ้นสุดการรอคอยไม่เห็นรอยเลยใส่ชุดกันหนาวแล้วตัวนี้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้ถ่ายตัวไหนเลยผมชอบไม่คือชอบลืมถ่ายรูปอะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอะไรไว้เลยอะพอมาวันนี้พอดิไปไหนแล้ววะไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปขันมาเนี่ยไม่น่าทันแล้วนะเขาน่าจะไปแล้วแหละมังกรมังกรนี่มันเก็ดเดียวต่อหนึ่งรอบที่เราเจอใช่ไหมหนูไปนู่นแล้วไม่ใช่น้ำพระจันทร์นี่หว่าหายไปแล้วมังกรโอเคเราไปจัดการศาลเจ้าเราต่อเลยแล้วกันตาละขับมอไซค์บ้างไม่ค่อยได้ใช้เลยไปยังไงวะ ไม่ค่อยได้ใช้ขับไม่เป็นไม่เข้าพวกเอ้าเหรอ เห็นมันตาเลือนแสงก็ยิงมันอ๋อเป็นกุญแจนี่เองโอ้แต่ขับมอเตอร์ไซค์ลงมาแบบเมื่อกี้มันมากนะใช้กล้องทำอะไรอ่ะทำไมต้องใช้กล้องอ่ะผมเห็นมันตาเรืองแสงแล้วมันต้องใช้กล้องถึงจะเห็นใช่ไหมตัวนี้นะข้ามันให้หมดแอปเปิ้ลเนี่ยอ้าวแล้วเม็ดที่240
คได้เกลือว่ะได้เกลือโอเคไม่ได้มีอะไรเลยตรงนี้โอเคข้าวสารเลยแล้วกันเนี่ยตรงนี้ไม่รู้มันยังไงนะทำไมผมเข้ามาแล้วเห็นมันตาเรืองแสงอยู่ตัวนึงก็เลยยิงมันแล้วสารก็โผล่เลยโอเคสารนี้เป็นสารที่89ครับอัปเดตก่อนสารที่89โอเคได้อยู่นี่ได้อยู่อะไรวะเนี่ยเอ๊ะแล้วยังไงมีลูกกิ้งกิ้งมีเฟืองโอเคลองดูก่อนหินข้างข้างบนนี้น่าจะขึ้นตรงนี้ได้นะดูเหมือนว่าเราจะยืนตรงนี้ได้ว้าว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 ที่ต้องเอาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นบันไดต่อลงไปเฮ้ยโอเคขึ้นมาได้แล้วแค่นี้โทษแค่นี้เอาของก่อนตรงนั้นได้อันหนึ่งโอ้ยแค่นี้เองเดี๋ยวเราต้องรอของตรงนี้ชิ้นหนึ่งคือเก็บไปอะเผื่อมันเป็นชุดไงผมชอบสะสมชุดมันดูเท่ดีนะมีชุดให้เปลี่ยนหลายๆแบบรอมันกิ้งมาทางนี้ก่อนช้าซะเหลือเกินนะไม่ทันใจวัยรุ่นอย่างเราเลยเฮ้ยมันยากตรงน่าจะยากตรงลูกบอลนี่แหละโอเคเอาเพเซตนะล็อกเฟืองไว้โอเคเพเซตครับโอเคหอกเอ้ยหอกมีอะไรทิ้งได้ไหมมีอะไรทิ้งได้ไหมหอกน้ำแข็ง20เองแต่เก็บไว้ใช้ก็โอเคนะหอกการ์เดียนทุกอย่างแล้วแหละไม่ใช่ชุดเป็นอาวุธแทนนะเราต้องทำองศาไปกับมันนะเด้นๆๆพี่แกความเท่ดิความเท่ดิอาจจะเชื่อโอเคเราก็เดินขึ้นไปกับมันเออเว้ยได้ๆแบบนี้ได้แบบนี้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่เห็นต้องไปล็อกเฟืองโอเค
ศาลเจ้านี้ไปศาลนึงครับเป็นศาลที่89นี่90ศาลดูแล้วกันนะโอเคไฮรูวอริเออร์อะโอเคศาลต่อไปเราไปตรงไหนดีรู้สึกว่าตรงฮาเทนโนใช่ไหมที่จะมีศาลเจ้าที่ติดอยู่อันนึงข้างบนตรงไหนวะเจอละเดี๋ยวไปศาลบนแล้วกันโอเคศาลตรงนี้เคลียร์ครับเฮ้ยเอ้าคุณลุงว่าไงครับลุงว่าไงครับเลสมีเกสโคสวินอะไรอ่ะลุงแกป่านนี้แล้วพูดไม่รู้เรื่องอีกทำไมไม่พูดภาษาไทยว่าลุงไอเชนเทคออฟคอร์ดไปก่อนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรเหรอ You call me doctor Very well Then I'm feeling ฉันรู้สึกเซเลบิตเซเลทาเบิลอ่ะคุยอะไรกันยาวเลยทีนี้ลุงช่างจ้อเหลือเกินเป็นเควสสารเหรอเอ้าเอ้าเหรอคือสารที่เราเข้าไปเมื่อกี้คือเควสของลุงเขาแล้วก็ผ่านไปเลยทีเดียวนะโอเคครับตรงนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ผมติดสารหยุดสารหนึ่งตรงนี้จำได้รู้สึกว่าต้องไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วสารนั้นอยู่ตรงไหนสารนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออนี่มันจะอยู่ตรงนี้อันหนึ่งโอเคเราจะขึ้นไปที่ไม่ต้องถึงก็แล็บนะโอเคไปที่สารเจ้านี้ครับวาร์ปไปเก้าแล้วสารนี้ก็เป็นสารที่90โอเคต้องไปจุดสีแดงนะโอเคเดี๋ยวมาแล้วกันไปเลยโอ้น้ำมันจะหมดด้วยนี่วะรถมันแรงเมื่อกี้เราเก็บเกล็ดมังกรมาแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงตกใจเลยก็เก็บมังกรหายอ่ะ
นี้ไม่ใช่วางเก็บมังกรเหรอหรือว่าใส่ไปในนั้นดีกว่าไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอสารตรงนี้สารตรงป่าแห่งความมืดแอดเหนือลอสวูดเราพรุ่งนี้ต้องใช้เก็ดมังกรอีกตัวครับแอดใช้ตัวเดิมไหมอ๋อเหรอสารตรงป่าแห่งความมืดนั่นไปป่าแห่งความมืดก็ได้ใช้อีกตัวอีกเราไปยังไงดีข้าไม่ได้นั้นเราไปที่บินจากนี่ไปบินจากนี่ดีอันนี้แล้วกันแต่เตรียมเปลี่ยนชุดแล้วกันโอเคเราจะไปป่าแห่งความมืดกันป่าแห่งความมืดคนละตัวตรงนี้ต้องเก็บมังกรสีแดงเอ้าเหรอปะโถเอ้ยนึกว่ามังกรตัวนี้ที่รอมังกรเมื่อกี้ก็จะเอามังเก็ดมังกรมาใส่นี่แหละดันไม่ใช่สิถึงสภาพด่วนลิงเดี๋ยวไฟเมาโอ้ควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยถึงสภาพด่วนโอเคเราก็ไปที่ป่าแห่งความมืดสีแดงเอาอันนี้มันโอ้โหโถ่เดี๋ยวไปอยู่ในนี้ซะอีกโอเคโหจะดูไฟไหม้เอาผิดด้านอีกไปสารหน้าป่าโอ้ใกล้สุดเอาเหรอผมมานี่แล้วไม่เป็นไรตรงนี้ก่อนแล้วกันเอากดผิดโอเคจุดสีแดงปฏิกรรมปูเฮ้ยมับพอดีลุยตรงนี้ก่อนแล้วกันหน้าหมดเฉยเลยโอเคออกมาได้ละชุดมันหนักยังไงเนี่ยกระโดดแต่ละทีแบบตามไม่น่าหายไปเยอะมากเลยโอเคขึ้นมาได้ละเราขึ้นไปเป็นยอดนั้นแล้วเดี๋ยวเราRivali's Gale is now ready บินต่อมันร้อนซะเหลือเกินโอเคเหมือนป่าแห่งความมืดมันจะอยู่ด้านหน้านะเห็นไหมมืดมืดคลึม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 อยู่ตรงนั้นโซนนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะดูแห้งแล้งซะเหลือเกินเอ้ยตรงนี้เหมือนมีมังกรไฟใช่ไหมใช่สิมังกรไฟอยู่โซนนี้ตอนนั้นเคยเจออยู่ใช่ไหมงั้น
าเก็ดมังกรไฟมังกรไฟจะมาตอนไหนอ่ะใครจำได้บ้างผมก็เจอมังกรไฟอยู่แถวแถวนี้ใช่นี่ไงมังกรไฟใช่ผมจำได้โซนนี้เคยเจอมังกรไฟมันมาจากทางนู้นมีไรเนียวตัวหนึ่งด้วยเคยสู้กับมันอยู่แหมเนียนเหลือเกินนะเฮ้ยไหลลุไหลแล้วฮะที่มาร์คหัวกะโหลกไว้นั่นแหละตรงนั้นอะไรเนวผมจำได้ผมมาร์คหัวกะโหลกไว้แต่ทีนี้มังกรมังกรออกมาตรงนั้นเลยหรือเปล่าผมจำได้นะมังกรมันวู้มาทางนี้ก่อนไฟชอบมาตอนเช้ากับตอนกลางคืนใช่ไหมได้มาเล่นกับไลเนลก่อนแล้วกันน่าจะมืดพอดีไลเนลสีทองด้วยไลเนลสีทองซะด้วยเพราะฉะนั้นเราใส่ชุดอะไรดีนะพร้อมลบเปลี่ยนดาบก่อนเฮ้ยขับขี่หลังไม่ได้เฉยเลยมาเฮ้ยฟันเลยวะโอ้โหขอตั้งหลักแป๊บนึงดิแล้วตั้งหลักก่อนดิมามาหมอบเยอะหมอบเยอะไปยืนบนหัวกะโหลกแล้วรอยิงได้พอดีไม่ได้เข้ามาดูนานไม่ได้เข้ามาดูเซลด้านานเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าเล่นกับไลเนียลแล้วอะโหด นี่ไงเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แต่ก่อนยังวิ่งหาจุดตูดอยู่เลยยากตรงนี้ไม่มีหญ้าใช่ไม่มีหญ้าให้ร่อนอืมจริงๆใช่แต่ว่าเราจะเล่นกับมันไปก่อนเพราะว่าเราจะรอไอ้เจ้ามังกรมาด้วยจังหวะที่เราฆ่ามันได้มังกรก็น่าจะมาพอดีแหละมั้งไลเนียลสีทองเมื่อกี้ผิดจังหวะไปเยอะเลยตรงนี้มีไลเนียลสีทองอยู่พอดีแหละน่าจะได้พอดีผมว่าเซฟๆดีกว่าเรามาเซฟตรงนี้ก่อนจะได้เวลาตายจะได้เกิดตรงนี้ใกล้ๆนี่ผมโอ้โหมันยังเห็นดูสิดูมันหูดีเหลือเกินอ
จเมื่อกี้ทำไมขี่หลังมันไม่โดนเรียบร้อยไม่ได้เลยเหรอไม่มีธนูธรรมดาเลยเดียวกันเลยมันฟันเราฟันแอคไหนอันนี้สีทองโอเคนี่อะไรอะโล่มันเหรอโอเคขวานอะไรหนึ่งมาเว้ยอ่ะเราไปรอมังกรของเรากันมังกรจะมาตอนกลางคืนโอ้ยคนหลุนสวัสดีคุณเดชาครับแล้วเดี๋ยวพอสู้เป็นมันก็สนุกดีนะอะไรวะเนี่ยยังไงไม่ถึงHuh!
ไงได้มาแล้วสวยโอเคย้ายกลับอ่ะได้เกล็ดมังกรมาแล้วครับตามแผนเป๊ะเล่นกับไรเนลจบมังกรมาได้เกล็ดมังกรมาแล้วก็มาที่ศาลนี้เลยว้านี่คือแผนการอันสุดเป๊ะว่างั้นแล้วเราก็มาร์คไว้ตรงนี้มันก็จะหมดแล้วนะสีอะไรวะสีเหลืองนั่นแหละขอไฟเนาะเจ้าเดียวเราจะใช้เก็ดมังกรที่เก็บได้เมื่อกี้โอเคได้สักทีเก็บมังกรอันนี้เนาะเดี๋ยวอยู่ฮึบไหนวางไอ้น้ำหรอกเฮ้ยเติมน้ำมันก่อนไหมก็ให้วางบนแท่นอีกอะโอเคครับเปิดแล้วเคลียร์ไปอีกหนึ่งสารครับตรงนี้ติ๊กออกตรงไหนวะโอเคแล้วมันหายไปเลยมั้ยเนี่ยมันหายไปเลยเสียดายนะมังกรหายไปเลยจริงด้วยละลายไปซะละอ้าวโอเคโอ้โหนี่สารที่90โอ้โหเราเคลียร์ได้หลายสารอยู่เหมือนกันนะจากอะไรจาก83หรือเปล่าได้มา7สารเลยวันนี้โอเคครับอัปเดตเป็นสารที่90ครับตรงนี้เข้าไปที่89จบสารก็90พอดีอ้าวสู้เหรออืมการเดียนโอเคมาสู้กับการเดียนด้านโล่เว้ย
โหแตกแล้วอะไรวะหมดแล้วโอ้ยนอกกาเดียนเราก็มีเยอะนี่เอาโล่หอยทิ้งไว้แล้วกันโล่หอยโล่หอยโอเคจบสารไข่ฟองนี้ปิดฉากเอ้ยอันนี้มันไม่มีเสาเสริมอะไรให้เลยนะสารที่ปกติสู้กับกาเดียนโซนนี้มันจะมีเสาให้มันมาชนนะแต่อันนี้ไม่มีเลยนะโอ้หอกไฟเต็มเคลียร์อีกแล้วต้องเคลียร์ไปก่อนนะปึ๊บหอกไฟเราต้องกลับบ้านไปนิดนึงแล้วแหละเอาอันนี้ไปเก็บนะแล้วก็หอกไฟดาบไม้เหรอดาบไม้ Forest Dwellerอันนี้ชิ้นแรกขอหอบไฟไปไอ้ดาบที่ผมทิ้งไปเมื่อกี้มันเก็บได้เยอะนะมีให้เก็บเยอะมากเลยโอเคเคลียร์สารที่90ครับก็เขาให้ใช้น้ำแข็งในแอดสารนี้เอ้าเหรอ ไม่ได้มองเลยว่ามันมีพื้นน้ำเพิ่งพอพูดถึงให้ใช้น้ำแข็งเนี่ยเพิ่งสังเกตนะเมื่อกี้มันมีน้ำให้เป็นพื้นน้ำเล็กๆนะเนื้อไล่ฟันอย่างเดียวเลยเมื่อกี้90แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ป่าแห่งความมืดนะพรุ่งนี้เราจะมาต่อที่สารนี้ซึ่งปาถึงง่ายกว่าเหรอเราไปอย่างนี้อ่ะเราจะขับมอไซค์ไปล่อนๆน้ำมันรถนี่ไม่เคยเติมไว้นะเดี๋ยวลองเติมน้ำมันดูเห็นแค่ว่าใส่ของกินเข้าไปมันก็เพิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำมันรถกันดูครับไม่เคยเติมมาก่อนเลยนะตั้งแต่ได้รถมาไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละผมไม่ชอบขับรถไม่ชอบขี่ม้าคราวที่แล้วเควสขี่ม้ายิงธนูเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกรถออกมานะรถออกมาแล้วเราจะเติมน้ำมันรถก่อนเห็นว่าใช้แอปเปิลก็ได้ใช่ไหมแอปเปิลนี่ก็เติมได้ใช่ไหมเติมได้เยอะด้วยน้ำมันรถจะหมดทีนี้ของกินแอปเปิล5ลูกอันนี้อ๋ออยู่ใกล้ๆมันก็เปิดบ่ออ๋อพอเราอยู่ใกล้ๆรถมันจะเปิดใต้บ่อครับแล้วโยนเข้าไปอ๋องี้เองก็ได้อยู่นะแอปเปิล5ลูกได้อยู่ได้อยู่เน็ตหลุดเน็ตใครหลุดเน็ตผมเหรอก็ไม่หลุดนะเน็ตคุณเทียนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่จุดสีแดงจุดสีแดงความมืดโอเคนะครับมอไซค์ไปที่จุดสีแดงครับเป็นป่าแห่งความมืดนะจะเซฟไปที่ตรงนั้นโอ้ข้าวขาวเพียบเลยตามมาปะนี่ข้างข้าวก่อนดีกว่าไม่มีทางหนีไฟเลยวะนี่ไงนี่ไงเพียบเพียบได้ปีกมาเพียบจบ
ไปที่จุดสีแดงครับป่าต้องห้ามจริงมอเตอร์ไซค์มันขับสนุกนะเฮ้ยโอ้โหมังกรไฟทันปะวะอยู่ไกลเหมือนกันเนี่ยไปเก็บมังกรกันเราก็ต้องแวะช่วยคนสวยโอ้มังกรมีอยู่สูงมากเลยน่าจะยิงถึงนะเฮ้ยไปแบบด่วนเอาละครับฝันดีครับเพียรมากๆเอ้านึกว่ามาอยู่เมื่อกี้นินทาไปเยอะเลยนะ อยู่เหรอเมื่อกี้นินทาไปเยอะเลยนะที่วะก็ไม่น่าผิดดิเอ๊ะไม่ต้องการไปไหนแล้ววะไม่หนาวอีกโถ่เอ้ยมังกรมังกรหายไปแล้วอ่ะที่มาร์คดาวไว้คืออะไรวะลืมมาร์คเองลืมเองอ๋อจุดเล่นโบลิ่งน้ำแข็งนะทำไมวาร์ปแล้วมังกรหายเหรอมันเริ่มค้างแล้วครับใครเป็นบ้างก็ยังเห็น60เฟรมเรทอยู่นะตรงนั้นมีต้นซากุระเออแปลกว่ะก็เมื่อกี้เห็นมังกรมันกำลังบินมาที่แท่นนี้ผมก็เลยวาร์ปขึ้นมากะว่าจะกระโดดลงไปแล้วก็ยิงมันแต่มันกลับหายไปซะอย่างนั้นแล้วที่มันฝนตกนั่นคืออะไรวะมาดูตรงนั้นมันดูน่ากลัวโอเคเราจะไปจบกันที่มาร์คแดงแล้วกันนะเป็นจุดที่อยู่หน้าป่าต้องห้ามเถอะอุตส่าห์ไล่ตามมังกรมาเสียดายเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรคือดูความกว้างขวางของแมปเขาสิมันคือไม่ได้มีแค่กว้างอย่างเดียวมันมีทั้งลึกเห็นไหมดูสิมีซอกเขาจะมีอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมน่ะมีจานอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้อ่ะผมลองสงสัยกันมันคืออะไรวะไอ้กลมๆเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยที่นี่มันคืออะไรอ่ะจะได้ไปไม่ได้ป่าต้องห้ามสงสัยข้างล่างเห็นมันเป็นกลมๆกลมๆกลมๆนั่นคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่มันเป็นเมืองเก่าหรือเปล่าหรืออะไรมันเป็นแท่นอะไรสักอย่างเออผมสงสัยว่ะสงสัยก็ต้องลงไปดูโอเคเฮ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ย
ม่เคยเห็นมาก่อนนี่ครับคือเกมเซลดาผมเล่นเป็นน่าจะร้อยกว่าชั่วโมงแล้วแล้วก็ยังมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่นี่คือที่ไหนมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอาจจะไม่มีอะไรหรืออาจจะมีอะไรแต่พอเรามาเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะ อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะมันมีอะไรไหมเช็คหน่อยไหมเช็คด้วยแม่เหล็กก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยสารเฮ้ยตรงนี้มีสารเจอสารเฉยเฮ้ยแน่จะชาร์ลอย่าตกใจนะปึ๊บช่องอาวุธเรามันไม่พอแล้วป่ะไอ้คาถาน้ำแข็งก็น่าสนใจนะแล้วมีคาถาไฟฟ้าหรือเปล่าเออมีคาถาน้ำแข็งจังเลยเออเดี๋ยวนะไหนวะทางไหนวะทางนี้มันสารเจ้ามันอยู่ข้างใต้เราหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่าศาลเจ้ามันอยู่ใต้เท้าเลยนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาศาลเจ้านะแต่เห็นมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเลยล่อนลงมาดูสรุปว่าเราน่าจะอยู่ด้านบนของมันนะโอเคแสดงว่าใต้นี้มีศาลเจ้าอยู่เราจะล่อนไปที่ทางเข้าด้านหน้านู้นเลยเข้าอยู่ใต้เออเนี่ยว่าแล้วเนี่ยความดื้อด้านความดื้อด้านนี่ทางเข้ามันเป็นวิหารใหญ่โตมากแน่ๆเลยเอ้าไม่ใช่นี่มันโคล็อกซิสเฮ้ยเจอเมสซี่241เฉยเลยบนหลังคามีโคล็อกซิสด้วยเอ้าหลังคาตรงไหนแล้วนะน่าจะลงไปอีกชั้นแน่เลยนี่โอ้มีการ์เดียนด้วยโอ้โหวิหารน่ากลัวมากนั่นไงโอ้
นโอเคยังไงตวงข้างล่างช่องลมมีหีบด้วยข้างช่องลมมีหีบด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วมันจะอยู่ข้างบนนะข้างช่องลมนี้ไหมไม่ใช่ช่องลมนี้นะน่าจะช่องลมตรงนู้นรวดเดียวให้ถึงครับเห็นศัตรูไม่ได้อ่ะดิเห็นศัตรูต้องฆ่ามันหาหีบไม่เจอไม่ใช่ช่องนี้มั้งน่าจะช่องข้างในช่องตรงนี้หรือเปล่า ตรงข้างล่างมีช่องลับอะไรคือช่องลับคืออะไรอ่ะมันใช่ชุดไหมถ้าไม่ใช่ชุดไม่เอาก็ได้นะผิดชีวิตเปลี่ยนหลบก่อนโอเคไม่หีบไม่มีนี่ป่ะนี่ไงช่องลับเจอแล้วหีบอะไรเฮ้ยแต่แอนแอนเชียนคุ้มคุ้มคุ้มอ
ับไม่โดนเฉยเลยโอ้โหโอ้โหบันไลกันแตกไปเลยคนเฝ้าเยอะเหลือเกินสารนี้ชุดการ์เดียนมีไหมเออมีชุดการ์เดียนนี่หว่าน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วมั้งลืมไปว่ามีชุดการ์เดียนถึงแล้วอ่ะไม่มีอะไรเป็นความลับเลยนะในนี้ไม่มีนะโอเคสามเอ้ยมีนางฟ้ามีเทพธิดาไฮเลียนอยู่ด้านหลังเนี่ยเราแลกได้เลยตรงนี้อ่ะ10อันครับศาลเจ้าที่91โอเคโอ้ยากขนาดนี้เข้ามาให้เอาได้เลยเถอะนี่คือเส้นทางไปป่ามืดผมไม่ถึงง่ายๆโอเคเรียบร้อยอีกไม่กี่สารเราก็ครบ120แล้วน่าจะ30สารใช่ไหมตังไม่ค่อยมีเลยนะเราดูจนๆยังไงก็ไม่รู้ข้างหลังแถวคอนางฟ้ามีคอร์ซิสอ้าวสวยตรงคอนางฟ้าตรงคอนางฟ้าใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้เรากราบไหว้ได้ไหมกราบไหว้ได้ด้วยโอเคแลกสปีริตนะครับผมเอาหัวใจสัก2ดวงครับฉันจะมอบหัวใจให้นายนาริงเอาไปนี่ได้หัวใจมาอีก1ดวงสวยนางฟ้าครับผมยังมีอีก4เม็ดขอแลกอีกใช่แล้วมอบมาเลยโอเคสวยเราจะไปเก็บคอลลักซีด้านบนนะขอปีนหน่อยนะครับขอข้าน้อยปีนหน่อยครับขอลูกช้างปีนหน่อยต้องคอนางฟ้าทางฟ้าขอสั้นด้วยมาถึงบนหัวแล้วไหนข้างไหนอะข้างล่างช่องลมอื่นก็น่าจะมีอีกข้างหลังแถวคอนางฟ้าข้างหลังแถวคอนางฟ้าอันนี้ไงเมื่อกี้มีอะไรไม่ใช่แค่กดปีนเฉย
ไม่เห็นมีเลยอันนี้เปล่านั่นไงถูกเลยเม็ดที่212โอเคครับเจอเม็ดที่242ละฮึบอ่ะโอเคครับได้เวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้กับ Zelda Breath of the Wild ครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้วันศุกร์ยังมีอีก1วันครับกับเกมนี้ครับ Zelda นะครับใครที่ยังติดตามอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามเก็บสารเจ้ากันต่อนะครับ 3:00 ถึง 5:00 เดี๋ยวมาเจอกันกับ Zelda Breath of the Wild นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณดาวจากทุกๆคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 3:00 เวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยยังไงติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับไปแล้วฮะทุกคนขอบคุณด้วยไปละ